ขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชแนลซุปเปอร์บอลหมายตาแม็กเกรเกอร์ลงศึกลูกผสมมวยไทย MMA แค่คิดก็มันแล้วซุปเปอร์บอลหลังดับซาเปโตเซียนและพงาขึ้นเป็นแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวทในศึกวันเฟิร์สสไตรค์เมื่อ15ตุลาคม2564ก็เปิดว่าอยากลองของใหม่ในกติกา MMAโดยมองว่าคู่ต่อสู้ที่อยากเจอที่สุดคือคอนเนอร์แมคเกรเกอร์จอมเกรียนไอริชจากเวที UFC ซุปเปอร์บอลถูกผู้สื่อข่าวถามถึงการปะทะเดือดระหว่างรถถังจิตเมืองนนท์แชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นไฟเวทนักมวยเพื่อนรุ่นน้องสุดซีกับเจ้าตำนานการต่อสู้แบบผสมผสานจากฝั่งอเมริกาดิมิทรีส จอห์นสันในกติกาลูกผสมมวยไทย MMA ในศึก 1Xที่กำหนดจัดขึ้นในวันที่5ธันวาคม2564เพื่อฉลองครบรอบ10ปีวันแชมเปี้ยนชิพซุปเปอร์บอลเห็นว่ากติกานี้เป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นที่ใดมาก่อนโดยยก1และยก3เป็นการชกกติกามวยไทยส่วนยก2และ4เป็นกติกาการต่อสู้แบบผสมผสานเขาจึงรู้สึกสนใจอยากจะลองดูสักตั้งหากมีโอกาสผมว่ามันเรื่องใหม่มากสำหรับผมเพราะผมไม่เคยเห็นที่ไหนจัดกติกานี้มาก่อนรถถังก็เก่งในกติกามวยไทยดีเจก็เก่งในกติกาศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานซึ่งต่างคนต่างต้องสู้ตามถนัดของตัวเองถ้าผมมีโอกาสผมก็สนใจนะครับไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แต่ผมอยากจะลองดูผมไม่เคยฝึก MMA มาก่อนเลยแต่ถ้าถามว่าอยากสู้กับใครผมอยากให้เป็นคอนเนอร์แม็กเกเกอร์ครับเพราะผมคิดว่าผมชนะเขาได้อย่างไรก็ตามขณะนี้คอนเนอร์แม็กเกเกอร์กำลังอยู่ในระหว่างการรักษาอาการบาดเจ็บขาหักจากการปะทะกับดัสตินฟูบิเย่เพื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาและคาดว่าจะยังต้องรักษาตัวอีกนานกว่าจะได้กลับคืนสังเวียนอีกทั้งคอนเนอร์และซูเปอร์บอลต่างก็อยู่คนละสังกัดและคนละรุ่นน้ำหนักโดยคอนเนอร์อยู่ในรุ่นที่ใหญ่กว่าซูเปอร์บอล1รุ่นการมาเจอกันนั้นคงต้องเจรจากันยาวแต่หากเกิดขึ้นจริงในอนาคตเชื่อว่าวงการกีฬาการต่อสู้ต้องสะเทือนทั่วโลกอย่างแน่นอน